เฉลยแล้วก็ลอกอย่างนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีต้องฝึกตนเองใครที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนนะยังคุยยังเล่นเวลาที่คุณครูสอนเนี่ยยังไม่สายนะคะให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองซะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดสิบคะแนนนะคะให้คะแนนด้วยสิบคะแนนนั่งดีๆค่ะไม่เขียนเลยเดี๋ยวหลับหมดไปได้หรือยังคะหนุ่มคนที่สามซีกนู้นให้ทันนะครับเขาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะหนุ่มคนสุดท้ายเสร็จหรือยังคะลูกหนุ่มรูปหล่อเสร็จหรือยังไปนะคะมันจดจำย้ำท่องต้องฝึกปรือเขียนค่ะเขียนค่ะมันจดจำย้ำท่องต้องฝึกปรือเช่นเรียนคณิตศาสตร์เนี้ยหนูก็ต้องท่องสิบคูณให้ได้นะคะเรียนภาษาไทยก็ต้องท่องบทอาขยานได้อ่านออกเขียนเป็นไม่อ่านออกเขียนไม่เป็นเขียนเป็นอ่านไม่ออกไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษก็ต้องท่องคำศัพท์เป็นคำศัพท์ให้ได้นะคะไม่ใช่กลับบ้านเล่นแต่เกมเนี้ยลูกมันไม่ไหวนะเราต้องกลับบ้านแล้วไปทบทวนห
หมูก็ยังนำมาฝึกให้มันทำไมบวกเลขได้เลยเห็นไหมนกแก้วนกขุนทองมาฝึกใช่ไหมพูดได้เหมือนคนเลยไหมแม่จ๊ะขอข้าวกินหน่อยแม่จ๊ะขอข้าวกินหน่อยเห็นไหมฝึกได้พูดทุกวันนะมีไหมบ้านใครเลี้ยงบ้างมีไหมพูดได้ไหมนะฮะได้เห็นไหมได้บ้านครูก็มีอ่ะแม่จ๊ะขอข้าวกินหน่อยแม่จ๊ะขอข้าวกินหน่อยเช้าเนี่ยบรรทัดที่สองอย่ามัวดื้อจงเชื่อฟังคำสั่งครูบรรทัดที่สองแล้วค่ะอย่ามัวดื้อจงเชื่อฟังคำสั่งครูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะให้ฝึกอ่านรอบนี้จะให้อ่านเยอะๆหลายๆคนมีเสียงอื้ออยู่ในลำคอเลยพอบอกให้อ่านหลายๆคนนี่มีเสียงอื้ออ้านะคนที่คัดเสร็จอะตรวจทานคัดตกหล่นตรงไหนบ้างนะหัดที่หัดให้เป็นคนมีความรอบคอบลูกมีคนนะตรวจว่าเราคัดไปตกหล่นตรงไหนบ้างพยัญชนะสลงสละวรรณยุกต์ใส่ถูกที่ไหมไปในโลกกว้างทางไกลรีบไขว่คว้าคนที่เล่นอยู่ระวังนะเพื่อนเขาขึ้นไปอยู่ชั้นป.5แต่ตัวเองอยู่ชั้นป.4เนี่ยแต่ตามเพื่อนเขาไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะเหมือนลูกศิษย์นะลูกศิษย์รุ่นพี่หนูเนี่ยบางคนจบแค่ป.6เพราะเกเรอย่างเงี้ยนะมารู้สึกตัวสายไปรู้อย่างนี้ผมไม่เกเรหนูไม่ดื้อนะเรียนให้จบนะเนี่ยมีวิชาจำไว้ไม่อดสูไม่อายใครนะไม่โดนใครเขาว่าเราไม่มีความรู้ห้องสมุดมีใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดคอมพิวเตอร์ก็ใช้เล่นเกมผ่อนคลายเท่านั้นอย่าเล่นแบบเอาเป็นเอาตายต้องศึกษาหาความรู้ให้เยอะเรามีวิชาความรู้ใครมาหลอกเราได้ไหมไม่ได้ไปไหนหลงพัดหลงไปกลับบ้านถูกไหมถูกสามารถบอกได้นะคนอ่านไม่ออกระวังนะไปพัดหลงคุณพ่อคุณแม่อ่านป้ายประจำทางนี่บอกกลับบ้านตัวเองไม่ถูกนะคะลูกเพราะอ่านไม่ออกใช่ไหมใช่ไหมฮะระวังนะจะถูก
หลอกไปปล่อยเหมือนดาง12กลับบ้านไม่ถูกเงี้ยไปนะเกิดเป็นคนเห็นไหมหนีไม่พ้นต้องลองดูต้องลองยากง่ายต้องอดทนให้โลกรู้เราก็แน่ไม่แพ้เอ่ยเราก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันใช่ไหมตัวเล็กใช่ครับ ให้จดอีก2สไลด์เอาเสร็จอันนี้ก็ขีดเส้นใต้นะคัดอันนี้เสร็จก็ขีดเส้นใต้ให้บันทึกต่ออีก2สไลด์ที่เหลือให้ฟังให้ฟังแล้วก็จะให้อ่านอันนี้ให้อ่านแล้วเสร็จขีดเส้นใต้นะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยใครยังไม่เสร็จบ้างเอาแล้วเงยหน้าขึ้นยังไม่บันทึกนะเงยหน้าขึ้นฟังคุณครูก่อนสุดหล่อเสร็จหรือยังหันหน้ามาครับเสร็จแล้วเอามาดูนะบทร้อยกลองยังไม่บันทึกให้ฟังก่อนคือคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับในการแต่งนะถ้อยคำก็สละสลวยนะคะมีจังหวะการอ่านที่ไพเราะบทร้อยกลองเนี่ยมีหลายชนิดโครงฉันกาบกลอนร่ายนะคะในวันนี้มี2อย่างที่ครูไม่นำมาคือฉันกับร่ายเอาไว้นักเรียนเรียนต่อไปสูงสูงชั้นมัธยมนักเรียนก็จะไปรู้จักเองเอาที่ง่ายๆก่อนคือโครงกับกลอนนะคะที่ครูจะนำเสนอให้เป็นตัวอย่างแต่ให้นักเรียนบันทึกก่อนค่ะบันทึก
บทร้อยกลองคือคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับในการแต่งจดความหมายค่ะหนุ่มสุดหล่อจดค่ะสไลด์นี้จดบันทึกจดครับจดบันทึกครับบทร้อยกลองคือคำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับในการแต่งถ้อยคำก็สละสลวยจดนะคะแล้วเดี๋ยวไม่ต้องจดแล้วบันทึกนะคะสไลด์นี้บันทึกลงสมุดไว้เป็นความรู้เดี๋ยวก็ฟังแล้วก็อ่านจะมาฝึกอ่านกันเวลาที่เหลคนเสร็จนี่อย่าไปกวนสมาธิเพื่อนนะคะที่คุณครูให้นักเรียนคัดไปเมื่อครู่เขาเรียกว่ากรดอกสร้อยจะขึ้นนะเอ่ยนะคะสไลด์สุดท้ายมีจังหวะการอ่านที่ไพเราะร้อยกองนี่มีหลายชนิดเร็วเลยค่ะอย่านั่งเล่นอยู่มีจังหวะการอ่านที่ไพเราะครูให้5 นาทีคิดว่าทันมีจังหวะการอ่านที่ไพเราะเมื่อกี้ทันไหมเมื่อกี้ทันไหมทันนะเนี่ยจดสไลด์นี้เสร็จแล้วพอแล้วเสร็จขีดเส้นใต้แล้วนั่งตัวตรงนั่งหันหน้ามาทางจอทีวีตรงๆปิดสมุดไปเลยใช่เอาลงไปเลยแล้วหันหน้ามาตรงๆมาดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันหันหน้ามาตรงๆเลยนะคะอ
หันหน้ามานะนั่งตรงตรงเลยค่ะนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้ฟังแล้วแล้วเดี๋ยวมาฝึกอ่านกันให้ฟังทางนู้นเสร็จไปนะหันหน้ามองตรงกับภูฟ้าหันหน้ามาตรงๆไม่มีการจดแล้วแหละให้ดูตัวอย่างครูจะให้ดูตัวอย่างนะนั่งฟังแล้วเดี๋ยวฝึกอ่านมาดูนะตัวอย่างกลอนอันแรกกลอนสุภาพหรือเรียกว่ากลอน8นะเวลาอ่าน